ความแตกร้าวของ2อดีตขุนพลพรรคอนาคตใหม่พิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและปิยบุตรแสงกนกกุลแกนนำคณะก้าวหน้านะคะที่ก่อนหน้านี้2คนนี้ได้ออกมาปะทะคารมกันผ่านทาง Facebook นะคะโดยที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานกันเกิดขึ้นโดยฝั่งของคุณปิยบุตรเนี่ยได้โพสต์วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคุณพิธาและพรรคก้าวไกลทางด้านคุณพิธาเห็นดังนั้นก็เลยออกมาโต้ตอบค่ะเดี๋ยวจูนจะมาสรุปเรื่องนี้ให้ฟังสั้นๆภายใน3นาทีกันค่ะเหตุการณ์ความขัดแย้งของทั้งสองคนนะคะก็เกิดขึ้นจากการที่คุณปิยบุตรเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลนะคะโดยได้วิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าถ้าหากคุณพิธาและพรรคก้าวไกลยังทำงานในลักษณะนี้นะคะก็มีการประเมินว่าจะได้ส.ส.ไม่เกิน30คนหากไม่เปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังได้เสนอแนวทางในการแก้ไขค่ะโดยที่บอกว่าคุณพิธากับพรรคก้าวไกลเนี่ยต้องออกมาแสดงให้เห็นนะคะว่าอุดมการณ์เดิมของพรรคก้าวไกลเนี่ยยังคงอยู่ค่ะและ2เนี่ยนะคะก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าให้เปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ค่ะเลิกคิดที่จะต่อสู้กับ3ปอแต่ต้องเป็นตัวแทนของพลังใหม่ในการต่อสู้กับพลังเก่านั่นเองค่ะและยังเสนออีกด้วยนะคะว่าต้องทำให้คนน่ะเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการสร้างสังคมใหม่ค่ะและทำให้คนเนี่ยเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะชนะการเลือกตั้งค่ะและที่สำคัญนะคะผู้นำพรรคก้าวไกลหรือคุณพิธาเองเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอหรือไม่นี่คือสิ่งที่จูนสรุปนะคะจากบทความที่คุณปิยบุตรได้โพสต์เอาไว้ใน Facebook ของคุณปิยบุตรค่ะทางด้านคุณพิธาเองค่ะเมื่อเห็นโพสต์นี้แน่นอนค่ะว่าก็ต้องไม่พอใจใช่ไหมคะก็ออกมาตอบโต้ผ่านทาง Facebook เส้นเดียวกันค่ะโดยบอกนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคก้าวไกลสมาชิกพรรครวมถึงตัวคุณพิธาเองเนี่ยทำงานกันอย่างหนักเหนื่อยมากเลยเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาค่ะแต่ทางด้านคุณปิยบุตรเองเนี่ยนะคะออกมาพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งคุณพิธาเนี่ยก็บอกนะคะว่าการโพสต์ของคุณปิยบุตรเนี่ยเหมือนการสาดน้ำลงไปบนครกทำให้ครกไหลลงมากองใหม่ค่ะโดยบางทีเนี่ยนะคะก็ทำให้กลับมาคิดนะคะว่าศัตรูของเราตัวจริงเนี่ยคือใครเรากำลังทำอะไรต่อสู้อยู่กับใครและเพื่ออะไรค่ะและนี่คือสิ่งที่คุณพิธาได้โพสต์ไปนะคะพร้อมทั้งได้บอกให้คุณปิยบุตรเนี่ยหยุดพฤติกรรมมือไม่ไผ่เอาเท้าราน้ำค่ะโดยคุณพิธาเนี่ยนะคะก็บอกคุณปิยบุตรอีกด้วยนะคะว่าให้เลิกทำตัวแบบไม่เป็นมืออาชีพทำตามที่คุณธนาธรเคยขอไว้นะคะแล้วก็บอกว่าให้กลับมาช่วยกันเนี่ยช่วยพักเนี่ยเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตหรือเท่าที่จะทำได้ตามกฎหมายนะคะแล้วก็ทำให้คนที่เคยปรามาสพักอนาคตใหม่และก้าวไกลคิดผิดค่ะแล้วก็พร้อมทั้งขออนุญาตให้ตัวคุณพิธาเองและอีกหลายร้อยชีวิตในพรรคก้าวไกลได้ทำงานอย่างมีสมาธิค่ะและนี่ก็เป็นการตอบโต้กันระหว่างคุณพิธาและก็คุณปิยบุตรนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวรอยร้าวที่เกิดขึ้นในก้าวไกลค่ะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะ22กุมภาพันธ์2566ค่ะก็มีภาพปรากฏขึ้นในสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะมีภาพการกอดคอกันระหว่างคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์และคุณปิยบุตรค่ะพร้อมทั้งข้อความสมานฉันท์นั่นเองค่ะก็คือได้มีการเคลียร์ใจกันแล้วได้มีการกล่าวขอโทษกันแล้วโดยมีคุณธนาธรเป็นกาวใจค่ะคุณผู้ชมซึ่งคุณพิธาก็ยังบอกอีกนะคะว่ายังมีเวลาพอนะคะที่จะเรียกความเชื่อมั่นให้กลับมายังก้าวไกลอีกค่ะและหลังจากนี้หากมีอะไรที่เรียกได้ว่าไม่พอใจหรือมีอะไรขัดใจกันเนี่ยก็ให้ค่อยๆ คุยกันทีหลังนะคะแล้วก็คิดตรงกันค่ะว่าไม่ควรที่จะมาขัดแย้งกันนั่นเองค่ะทางด้านคุณปิยบุตรเองนะคะก็ได้ออกมาย้ำด้วยนะคะว่าพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของคุณพิธารวมถึงสนับสนุนคุณพิธาเนี่ยให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปค่ะแล้วยังอวยพรให้ทางด้านพรรคก้าวไกลได้ส.ส.อีกเยอะๆอีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆของรอยร้าวระหว่างคุณพิธาและคุณปิยบุตรก่อนที่จะกลับมาจูบปากกันจับมือสู้ศึกเลือกตั้งค่ะ